สวัสดีค่ะนี่ต้อนรับเข้าสู่นาเดียชาแนลค่ะสำหรับ EP นี้นะคะเดียกำลังเดินทางไปที่จังหวัดอยุธยากันนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปทำบุญไหว้พระกันเดี๋ยวเราจะไปวัดแรกกันก่อนเลยนะคะวันนี้เราจะพาไปวัดคุดทารามกันก่อนเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดค่ะตอนนี้นะคะได้เดินทางมาถึงวัดแรกแล้วนะคะของวันนี้นะคะสำหรับทัวร์วัดในจังหวัดอยุธยาก็คือวัดแรกวันนี้ที่เดียมาก็คือจะเป็นวัดคุดทารามนะคะก็คือจะมีท่านพ่อปู่พญาคุดนะคะองค์ใหญ่มากแล้วเดี๋ยวเราจะมาขอพรกันค่ะวัดคุดทารามนะคะเป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าเอกทัตพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชนาจักรกรุงศรีอยุธยาค่ะภายในวัดนี้เนี่ยจะมีโบสถ์มหาอุฏฐ์อันศักดิ์สิทธิ์นะคะให้เรากราบสักการะขอพรรวมถึงสามารถขอขมากรรมเชื่อว่าใครที่ได้เข้ามาในโบสถ์มหาอุฏฐ์แห่งนี้นะคะก็จะสามารถปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีติดตัวมาให้หลุดออกไปได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะมีในส่วนของคําขอขมาแล้วก็อธิษฐานจิตซึ่งสามารถที่จะอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธรูปที่โบสถ์มหาอุฏฐ์แห่งนี้ได้เลยนะคะก็คือจะเป็นการแบบเหมือนถอนคำสาบานสอนคำสาปแช่งหรือใครที่แบบมีอะไรติดตัวมาหรือเราเคยมีอธิษฐานจิตตั้งแต่ชาติไหนก็แล้วแต่นะคะเราก็มาขอกันได้ที่โบสถ์แห่งนี้นะคะต่อหน้าพระประธานนะคะโบสถ์มหาอุฏฐ์ถือว่าเป็นโบสถ์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะของวัดแห่งนี้ค่ะภายในโบสถ์แห่งนี้นะคะจะมีพระประธานที่สร้างจากหินทรายขาวประทับนั่งปางมาลวิชัยนะคะเป็นศิลปะสมัยอยุธยาหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2เนี่ยวัดนี้ได้กลายเป็นวัดร้างค่ะก่อนจะมีการกลับมาบูรณะแล้วก็จำพรรษาของพระภิกษุอีกครั้งนึงค่ะจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของวัดนี้ก็คือท่านปู่พญาครุฑทรงมหิทานุภาพค่ะที่เราสามารถขอพรท่านในเรื่องของงานอำนาจบารมีรวมถึงเมตตามหานิยมใครที่ศรัทธาแล้วก็นับถือท่านพญาครุฑอยู่แล้วนะคะแนะนำให้มาวัดนี้ได้เลยค่ะจะได้เสริมบารมีหน้าที่การงานให้ปังๆขึ้นไปอีกนะคะจบแล้วนะคะ1วัดเดี๋ยวเราจะไปต่อกันอีกวัดหนึ่งนะคะวัดต่อไปที่เราจะไปเนี่ยก็คือเป็นวัดชื่อดังเหมือนกันนะคะของจังหวัดอยุธยานะคะก็คือจะเป็นในส่วนของวัดหน้าพระเมรุนั่นเองค่ะวัดหน้าพระเมรุเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากแล้วก็เป็นวัดที่สำคัญมากๆของจังหวัดอยุธยานะคะเพราะว่าเป็นวัดที่พระม่านะคะไปตั้งทัพอยู่และไม่ถูกทำลายนะคะจากพวกกองทัพของพม่านั่นเองค่ะแล้วก็วัดนี้มีความสัมพันธ์ก็คือมีพระพุทธรูปนะคะที่สวยงามมากๆเดี๋ยวเดียจะพาทุกคนนะคะไปดูที่วัดนี้กันเลยค่ะขับรถจากวัดครุฑทารามนะคะมาที่วัดหน้าพระเมรุเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะคะเราก็ถึงที่วัดหน้าพระเมรุแล้วค่ะคือแต่ละวัดของที่จังหวัดอยุธยาเนี่ยจะมีระยะทางที่ค่อนข้างใกล้กันมากเลยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือวัดนี้เป็นวัดที่แบบมีชื่อเสียงมากๆคนค่อนข้างเยอะพอสมควรเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันด้านในกันเลยนะคะวัดหน้าพระเมรุนะคะเป็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ได้ถูกพม่าทำลายและยังคงปรากฏสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์มากที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นนะคะในปีพุทธศักราช2046มีชื่อเดิมว่าวัดพระเมรุราชิการามค่ะที่ตั้งของวัดนี้เนี่ยเดิมคงเป็นสถานที่สำหรับสร้างพระเมรุนะคะถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งในสมัยอยุธยาตอนต้นนั่นเองค่ะหน้าบานของพระอุโบสถนะคะจะเป็นไม้แกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์ทรงคุดเหยียบเศียรนาคแล้วก็มีรูปราหูสองข้างติดกับเศียรนาคดูแล้วให้ความเข้มขลังนะคะเป็นสง่าสวยงามมากๆเลยค่ะก่อนเข้าไปในพระอุโบสถนะคะระหว่างที่เดินลอดซุ้มประตูหน้าบานเพื่อจะเข้าไปด้านในเนี่ยให้อธิษฐานแต่สิ่งดีๆนึกแต่สิ่งดีๆเมื่อไหว้พระเสร็จแล้วนะคะระหว่างที่เดินออกมาตอนลอดซุ้มประตูก็ให้ทำเช่นเดิมเหมือนกันนะคะเพราะว่าเชื่อว่าตามคติเทวมันตราว่าจะพบเจอแต่สิ่งดีนั่นเองค่ะพระประธานในอุโบสถนะคะสร้างปลายสมัยอยุธยาค่ะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะคะหล่อด้วยทองสำริดทรงเครื่องแบบกษัตราธิราชมีพระนามว่าพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมรีศรีสันเพชรบรมไตรโลกนาถค่ะจะเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยอยุธยานะคะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มีปรากฏมาอยู่ในปัจจุบันแล้วก็มีความสมบูรณ์งดงามมากๆเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองแล้วก็คุ้มครองบ้านคุ้มครองเมืองนะคะทำให้ข้าศึกเนี่ยเกิดความเกรงกลัวไม่ทำลายวัดนี้นะคะอย่างน่าอัศจรรย์เลยค่ะ
ับท่านใดนะคะที่มีโอกาสได้มาไหว้ที่วัดหน้าพระเมรุเนี่ยเดี๋ยวจะแนะนำนะคะให้ทุกคนนะคะเขียนใบดวงแบบนี้เนาะจะเป็นใบดวงซึ่งเราสามารถเขียนวันเดือนปีเกิดแล้วก็ถวายสังฆทานกับพระนะคะพระท่านเนี่ยจะนำดวงของเราเนี่ยไปสวดทำวัดเช้าทำวัดเย็นนะคะเหมือนฝากดวงไว้กับพระนะคะเราจะได้มีชีวิตที่เจริญก้าวหน้านะคะแล้วก็ช่วยคุ้มครองในชีวิตของเรานะคะให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะไม่มีภัยอันตรายต่างๆหรือเคราะห์ร้ายใดๆค่ะด้านข้างพระอุโบสถนะคะจะมีวิหารประดิษฐานพระพุทธคันธราชมหาประสิทธิ์ค่ะพระพุทธรูปสมัยทวราวดีนะคะประดิษฐานอยู่ในพระวิหารสันเพชรเป็นพระพุทธรูปเนื้อศิลาเขียวแกะสลักปางปฐมเทศนานั่งห้อยพระบาทอยู่บนบัลลังก์นะคะเป็นพุทธรูปศิราที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วก็มีพุทธลักษณะงดงามองค์หนึ่งของโลกเลยทีเดียวค่ะอายุประมาณ 1,500 ปีในศิลาจารึกถูกจารึกไว้ว่าพระยาชัยวิชิตนะคะได้ย้ายพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยมาจากวัดมหาธาตุในเกาะเมืองอยุธยานั่นเองค่ะซึ่งเดิมแล้วนะคะพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยได้นำมาจากประเทศลังกาในสมัยที่พระอุบาลีเป็นสมณทูตพร้อมด้วยพระสงฆ์สยามวงศ์นะคะนำพระพุทธศาสนาไปเผยแพร่ในประเทศลังกานั่นเองค่ะเดินมาด้านหลังของพระอุโบสถนะคะจะมีหลวงพ่อขาวค่ะเป็นพระพุทธรูปปางชนะมารหุ้มด้วยเงินสีขาวทั้งองค์เลยนะคะประดิษฐานอยู่ในพระวิหารเป็นพระพุทธรูปที่มีอายุกว่า500ปีเลยทีเดียวค่ะคนนิยมนะคะมาถวายน้ำแล้วก็ปลาทะเพียนแล้วก็ขอพรจากท่านค่ะและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของวัดนี้ก็คือต้นโพที่ขึ้นกลางเจดีย์ค่ะที่มีความแปลกแล้วก็สวยงามมากๆสามารถมาขอพรรับพลังดีๆให้ชีวิตของเรานะคะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขดังร่มโพที่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาต้นนี้ค่ะเสร็จจากวัดหน้าพระเมรุแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันอีกวัดนึงนะคะจะเป็นวัดอินทรารามนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดนั้นค่ะวัดอินทารามนะคะชาวบ้านเรียกว่าวัดอินค่ะสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะโดยสันนิษฐานว่าสมเด็จพระอินทราชาเจ้าหรือว่าสมเด็จพระนครินทราธิราชเนี่ยเป็นผู้สร้างขึ้นจุดเด่นของวัดนี้นะคะจะมีงานพุทธศิลป์ค่ะเป็นงานปั้นแบบสดๆนะคะเป็นรูปสัตว์ต่างๆจากป่าหิมพานต์ไม่ต่ำกว่า30ชนิดซึ่งมีความงดงามมากๆเดินเข้ามาเห็นแล้วก็คือว้าวมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเท้าจตุโลกบาลทั้ง4รวมถึงท้าวเวสสุวรรณที่มีถึง4กรแล้วก็มีพระธรรมจักรอยู่กลางฝ่ามือด้วยเป็นศิลปะที่ยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนะคะส่วนซุ้มทางเข้าเนี่ยก็ปั้นเป็นสมเด็จพระองค์ประถมบรมจักรพรรดิลายล้อมไปด้วยเบญจครุฑพระยาคุดทรงบัลลังก์นะคะตอนเดินเข้าให้อธิษฐานจิตขอให้สิ่งไม่ดีมาลายหายสิ้นไปมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาช่วยเปิดโชคเปิดลาภให้เราก่อนเข้าไปด้านในพระอุโบสถค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพระอุโบสถจะมีหลวงพ่อโตนะคะซึ่งคนนิยมนะขอเรื่องของสุขภาพใครเจ็บใครป่วยหาสาเหตุไม่เจอนะคะมาขออธิษฐานท่านให้หายจากโรคภัยได้ค่ะอีกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่พลาดไม่ได้เลยเมื่อมาวัดนี้ก็คือหลวงพ่อพระธรรมจักรขจัดภัยที่ฝ่ามือของท่านนะคะจะมีพระธรรมจักรเป็นจักรของพระนารายณ์ประทับด้วยพลอยประจำวันเกิดค่ะช่วยในด้านคุ้มภัยปราบศัตรูส่งเสริมการงานให้สำเร็จเสริมอำนาจบารมีให้การงานไหลลื่นปราบทุกอุปสรรคทั้งปวงนะคะให้มันลายหายสิ้นพิชิตหมู่มารมีชัยเหนือศัตรูทะลุทะลวงคุณไสยมนต์ดำแล้วก็อวิชชาต่างๆได้ค่ะวัดตึกนะคะเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะซึ่งมีเรื่องเล่าขานต่อๆกันมาว่าเป็นพระอารามของสมเด็จพระสันเพชรที่8พระเจ้าเสือทรงสถาปนาขึ้นในราวพุทธศักราช2240ค่ะมีสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดก็คือจะมีโบสถ์มหาอุดค่ะเดิมเป็นพระคลังแสงนะคะสถานที่เก็บอาวุธของสมเด็จพระเจ้าเสือแล้วก็เหล่านักรบในสมัยกรุงศรีอยุธยาอีกทั้งยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่ว่าจะเป็นการปลุกเสกเครื่องรางของขลังให้แก่เหล่านักรบก่อนออกรบภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2นะคะพระคลังแสงก็กลายมาเป็นสถานที่รกร้างตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเชื่อว่านะคะใครที่เข้ามาในโบสถ์มหาอุดแห่งนี้นะคะจะช่วยเสริมสิริมงคลป้องกันภัยพิบัติต่างๆมีโชคลาภแก่ผู้ที่ได้มากราบไหว้บูชาค่ะนอกจากนี้นะคะภายในวัดเนี่ยยังมีการสอนศิลปะมวยไทยให้กับผู้ที่สนใจมาร่ำเรียนกันด้วยค่ะแล้วก็ยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะที่มีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าเสือและพระนอนปรางปรินิพานให้กราบสักการะบูชากันอีกด้วยค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดในอยุธยานะคะที่ห้ามพลาดเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะเราก็ไหว้พระเสร็จแล้วเดี๋ยวมาแวะอาหารทานอาหารเที่ยงกันที่ร้านนะคะร้านนี้จะเป็นร้านต้นมะม่วงนะคะ
ร้านต้นมะม่วงคาเฟ่นะคะร้านเล็กๆตั้งอยู่บนถนนอู่ทองค่ะมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันบรรยากาศดีมากๆค่ะวิวสวยติดริมแม่น้ำเห็นวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะเขาจะมีทั้งบริการอาหารเครื่องดื่มนะคะพวกโทสต์วัฟเฟิลแล้วก็ไอศกรีมกว่า100เมนูเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่เดียสั่งกันมาเนี่ยก็จะมีในส่วนของยำวุ้นเส้นนะคะรสชาติแบบแซ่บถึงใจแล้วก็มีข้าวผัดพริกเผามีทั้งกุ้งไส้กรอกแล้วก็ไข่เค็มจานนี้จะทานได้ถึง 3-4 คนเลยนะคะใหญ่มากๆตามมาด้วยปลากระพงทอดน้ำปลาค่ะแล้วก็แกงใบชะพลูรสชาติเข้มข้นจัดจ้านอร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับร้านต้นมะม่วงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งร้านอาหารที่แนะนำถ้ามาเที่ยวอยุธยาเลยนะคะหลังจากทานอาหารเสร็จนะคะพวกเราก็ขับรถตรงดิ่งเข้าสู่โรงแรมเซนทาราอยุธยากันเลยค่ะสำหรับโรงแรมเซนทารานี้นะคะเป็นโรงแรมที่เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานนี้เองค่ะอยู่ติดกับห้างเซ็นทรัลอยุธยาเลยนะคะสะดวกมากๆในล็อบบี้ของเขานะคะก็จะเป็นที่ตั้งของคาเฟ่ชื่อดังอย่างร้าน Summer Coffee มีขนมขึ้นชื่ออย่างครัวซองไส้อั่วแล้วก็กาแฟหอมอร่อยรวมไปถึงเมนูเครื่องดื่มที่มีให้เลือกหลากหลายเมนูกันเลยทีเดียวที่ร้านนะคะเขายังมีโซนอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์บรรยากาศดีแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเพียบเพื่อนๆสามารถพาน้องหมาน้องแมวนะคะมานั่งเล่นกันได้เลยค่ะเพราะว่าที่นี่เขาเป็นโรงแรมแบบ Pet Friendly ด้วยล่ะค่ะไปดูที่ห้องพักกันบ้างนะคะรอบนี้เนี่ยเดียมากับครอบครัวเลยเลือกจองห้องพักทั้งหมด2ห้องด้วยกันค่ะโรงแรมเขาก็ใจดีมากๆนะคะจองห้องให้แบบ connecting room เลยเปิดประตูถึงกันได้ทุกคนชอบมากๆเลยค่ะมาดูในส่วนของห้องแรกกันนะคะห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องพรีเมียมดีลักซ์ขนาด36สแควร์เมตรมาพร้อมเตียง king size ที่ขอบอกว่านอนดูดวิญญาณมากๆค่ะที่นอนคุณภาพดีมากหลับสบายยาวๆกันเลยค่ะและไฮไลท์สำคัญของห้องนี้เลยนะคะก็คือมุมเดย์เบดที่ทุกคนแบบแย่งกันนอนเป็นมุมที่สามารถเห็นวิวอยุธยาได้แบบกว้างขวางสุดลูกหูลูกตามากมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบครันภายในห้องนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มชากาแฟแล้วก็ของใช้ในห้องน้ำก็จัดมาเต็มเลยค่ะอีกห้องกันบ้างนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องดีลักซ์รูมนะคะเป็นเตียงแบบทวินเบดแล้วก็มีเดย์เบดอีกเช่นเคยค่ะคือชอบมากๆเพราะว่ามันเป็นโซนที่ใช้พักผ่อนได้เป็นอย่างดีนะคะแถมเห็นวิวสวยๆของอยุธยาอีกต่างหากค่ะเดี๋ยวเรียกขอพาทุกคนนะคะไปดูในส่วนของฟาซิลิตี้ของโรงแรมกันบ้างค่ะเริ่มจากฟิตเนสนะคะเซนฟิสที่ตั้งอยู่ชั้น19ของโรงแรมนะคะเปิดเข้ามาคือตกใจมากเป็นฟิตเนสโรงแรมที่ใหญ่แบบสุดๆเครื่องเล่นออกกำลังกายต่างๆก็มีให้ครบเลยนะคะแล้วเขายังมีน้องๆเทรนเนอร์คอยให้คำแนะนำในการเล่นด้วยล่ะค่ะไปต่อกันที่ชั้น20ในโซนสระว่ายน้ำกันดีกว่าค่ะเป็นสระว่ายน้ำที่มีวิวพาโนรามามากๆยิ่งตอนเย็นนะคะบรรยากาศดีมากเลยข้างบนนี้นะคะเขายังมีบาร์ที่มีชื่อว่า Diva Rooftop Bar Restaurant ด้วยค่ะสามารถสั่งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มมาดินเนอร์ในบรรยากาศยามเย็นได้เดี๋ยวเชื่อว่าในอยุธยานะคะโรงแรมนี้เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่มีวิวที่สวยอีกวิวหนึ่งของอยุธยาค่ะตอนเย็นๆนะคะวันนี้เดี๋ยวก็จะมาเดินที่วัดมหาธาตุนะคะเพราะว่าอยากจะมาดูว่าตอนค่ำๆเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่านานๆทีจะได้อยู่อยุธยาในช่วงค่ำๆเพราะปกติคือจะมาวัดเนี่ยก็คือจะต้องมาตอนกลางวันแล้วก็กลับกรุงเทพไปเช้าเย็นกลับแต่รอบนี้ก็คือมีโอกาสได้นอนพักที่อยุธยาก็เลยมาเดินเล่นยามเย็นนะคะแถวๆวัดมหาธาตุซึ่งตรงข้ามวัดก็คือมีตลาดนัดด้วยเดี๋ยวอาจจะไปเดินเล่นดูตลาดนัดกันนิดนึงด้วยนะคะมาตอนเย็นก็คือบรรยากาศดีมากๆเลยอากาศไม่ร้อนด้วยนะคะแต่ว่าเขาที่เนี้ยเขาจะปิด 6:30 นนะก็จะเดินกันได้ไม่นานมากเท่าไหร่ต
แต่ว่าสวยตอนคืนสวยวัดมหาธาตุนะคะเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ใกล้วัดราชบูรณะในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาค่ะสร้างในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1หรือว่าขุนหลวงพะงัวนั่นเองเป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางเมืองนะคะแล้วก็เป็นสถานที่จัดพระราชพิธีต่างๆที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยานั่นเองค่ะยามเย็นสวยมากได้ฟิลมากทุกคนท้องฟ้าด้านหลังคือสวยมากบรรยากาศดีสำหรับใครนะคะที่มีโอกาสมานอนค้างคืนที่อยุธยาเดียแนะนำให้ลองมาที่วัดมหาธาตุช่วงค่ำๆดูนะคะเพราะว่านอกจากจะได้วิวพระอาทิตย์ตกดินแล้วเนี่ยท้องฟ้าวานิลาสกายตัดกับเมืองโบราณแบบนี้สวยจับใจมากเลยค่ะที่สำคัญแดดไม่ร้อนด้วยและคนน้อยมากๆบางช่วงเวลาที่มีงานนะคะวัดมหาธาตุเขาก็จะขยายเวลาปิดนะคะให้มาถ่ายรูปกันตอนกลางคืนได้ด้วยค่ะแต่ก็ต้องเช็คกันนิดนึงนะคะว่าจะขยายเวลากันช่วงไหนบ้างจะได้มาไม่เสียเที่ยวนะคะมาเดินตลาดนัดนะคะตลาดนัดอันนี้จะเป็นตลาดนัดที่หน้าวัดมหาธาตุนะคะหลังจากที่เราเดินวัดมหาธาตุตอนค่ำๆมาแล้วเราก็มาเดินเล่นกันต่อที่ตลาดนัดซึ่งของกินเยอะมากมีของกินแบบหลากหลายมากตื่นเต้นละลานตาไปหมดภารกิจวันนี้นะคะจบลงด้วยการหาอะไรกินจากตลาดนัดแล้วก็มาจบลงตรงนี้ได้ของกินมาเต็มเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะไปกันที่ปราสาทนครหลวงนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะไปนอนพักผ่อนนะคะกับเตียงนุ่มๆสบายๆและวิวสวยๆแบบนี้ไปแล้วค่ะเจอกันพรุ่งนี้เช้าสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราลงมาทานข้าวกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวยังอยู่ที่เซ็นทาราอยุธยาเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า อาหารเช้าของที่เซ็นทาราอยุธยาเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆนะคะร้านอาหารเขาแบบก็ใหญ่เหมือนกันเนาะแล้วก็มีแบบโหไลน์บุฟเฟ่จัดอลังการมากพาไปดูค่ะสำหรับอาหารเช้าของที่โรงแรมเซ็นทาราอยุธยานะคะจะตั้งอยู่ใกล้ๆกับล็อบบี้เลยค่ะติดกับทางออกไปเซ็นทรัลเลยห้องอาหารใหญ่ไลน์บุฟเฟ่หลากหลายค่ะมีเอ็กสเตชันนะคะให้เราสั่งประเภทของไข่ที่เราต้องการทานถัดไปก็จะเป็นนูดเดิลสเตชันค่ะไลน์สลัดผักต่างๆและก็ผลไม้ทั้งแบบโฮลฟรุตแล้วก็คัตฟรุตค่ะพวกโคคาซูชิก็มีนะคะและนี่เลยค่ะทีเด็ดขนมปังนึ่งสังขยาที่สังขยานะคะทำแบบโฮมเมดได้เข้มข้นมากๆอร่อยสุดๆไปเลยค่ะในส่วนของโซนขนมปังนะคะก็มีให้เลือกหลากหลายเลยน่าทานไปหมดทุกอย่างเลยค่ะพวกแพนเค้กต่างๆก็มีให้ทานด้วยนะคะเดียชอบที่ว่าพวกแยมซอสต่างๆใดๆก็คือเขาทำแบบโฮมเมดหมดเลยค่ะที่นี่ส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นตัววานิลาซอฟต์ครีมอร่อยมากๆค่ะนมแล้วก็น้ำผลไม้ก็มีให้เลือกหลากหลายชนิดเลยนะคะมาในด้านมุมชากาแฟก็สามารถกดสดๆจากเครื่องได้เลยค่ะจำเดียนะคะถือว่าอาหารเช้าของที่นี่เนี่ยคุ้มค่ากับราคาค่าห้องมากๆเลยแถมรสชาติอาหารอร่อยอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะเช็คเอาท์จากโรงแรมเซ็นทาราอยุธยาแล้วไปทัวร์วัดกันต่อนะคะในวันนี้ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ปราสาทนครหลวงนะคะเป็นปราสาทที่แบบว่าใหญ่เหมือนกันนะแล้วก็สวยด้วยวันนี้เราจะมาไหว้ในส่วนของพระพิฆเนศแล้วก็จะมีในส่วนของพระพุทธบาทสีลอยรวมถึงพระจันทร์ลอยนะคะที่นี่ก็คือจะค่อนข้างมีชื่อเสียงมากๆเลยวันนี้เดี๋ยวมาวันจันทร์นะคะไม่แน่ใจว่าคนจะเยอะไหมไม่ต้องถอดรองเท้าโอ้ข้างบนสวยมากเลยอุ้ยตรงนี้ถ่ายรูปสวยแน่ๆนี่ด้านหลังอันนี้นะคะปราสาทนครหลวงนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลนครหลวงค่ะเป็นตำหนักที่ประทับในระหว่างเสด็จไปพระพุทธบาทที่สระบุรีนะคะแล้วก็เป็นที่ประทับแรมในระหว่างเสด็จลพบุรีด้วยสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมนะคะแต่ว่ามาสร้างเป็นที่ประทับก่ออิฐถือปูนเนี่ยในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนั่นเองค่ะ
สิ่งที่น่าสนใจของปราสาทนครหลวงก็คือก่อด้วยอิฐทั้งหลังนะคะตั้งอยู่บนเขาซึ่งทำขึ้นโดยนำดินนะคะมาถมให้สูงแล้วก็มีระเบียงนะคะล้อมรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนลดหลั่นกัน3ชั้นด้วยกันแต่ละชั้นก็จะมีประตูเข้าสู่ชั้นสูงสุดนะคะนับ10ประตูเลยทีเดียวแล้วก็มีระเบียงคดแต่ละชั้นนะคะมีการสร้างปราสาทประจำทิศทั้ง4มุมด้วยและก็กึ่งกลางก็มีปรางด้วยค่ะขึ้นมา1 2 3 4สเต็ปบริเวณฐานชั้นบนสุดนะคะจะเป็นที่ตั้งของมณฑปจตุรมุขประดิษฐานรอยพระพุทธบาทเอาไว้ด้านในนะคะล้อมด้วยระเบียงคดแต่ก่อนเข้าไปชมข้างในมณฑปนะคะเราจะพบรูปปั้นพระคเนศที่ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าด้านหน้าค่ะเชื่อว่ามีต้นแบบมาจากพระคเนศศิลปะชวาตะวันออกนะคะสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่15แล้วก็16ตามความเชื่อเนี่ยท่านเป็นเทพแห่งความสำเร็จและที่พิเศษสำหรับพระคเนศองค์นี้ก็คือปรางประทับบนหัวกะโหลกนั่นเองค่ะที่เราหาไหว้ได้ยากมากๆนะคะในประเทศไทยการที่ท่านนั่งบนหัวกะโหลกมีในว่าช่วยกำจัดสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายนะคะได้คล้ายๆกับท่านท้าวเวสสุวรรณเลยค่ะใครที่อยากมีความสำเร็จนะคะค้าขายร่ำรวยชีวิตก้าวหน้าก็ลองมาไหว้ขอพรท่านกันได้ที่ปราสาทนครหลวงแห่งนี้ได้เลยค่ะส่วนพระพุทธบาท4รอยภายในมณฑปจตุรมุขนะคะตามข้อมูลระบุว่านายปิ่นหรือว่าตาปักขาวปิ่นนะคะเป็นผู้สร้างขึ้นในคราวเดียวกับการสร้างวัดนครหลวงนั่นเองค่ะมีลักษณะเป็นพระพุทธบาทซ้อนกัน4รอยนะคะลึกลงไปในเนื้อหินเลยค่ะมาถึงที่นี่ทั้งทีนะคะก็ขอเจิมหน้าผากเจิมมือเปิดรับความปังจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองพร้อมเช่าภาพพระพิคเนศนะคะกลับบ้านไปเพื่อเสริมสิริมงคลด้วยเลยทีเดียวค่ะเจิมหน้าผากแล้วนะคะรู้สึกว่าได้รับพลังต้องมาลองนะคะถ้าจะมาวันนี้นะคะแนะนำให้มาวันธรรมดานะคะคนจะไม่เยอะมากจะได้เข้าถึงในส่วนของพระพิคเนศเราก็จะได้เข้าไปเจิมหน้าผากนะคะและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะด้านในมณฑปหลังนี้ก็คือแผ่นหินพระจันทร์ลอยนั่นเองค่ะมีลักษณะเป็นแผ่นหินแกรนิตทรงกลมคล้ายดวงจันทร์ขนาดใหญ่นะคะศิลาพระจันทร์ลอยนี้นะคะเล่าว่าลอยน้ำมาตามแม่น้ำป่าสักอย่างอัศจรรย์ค่ะและจุดที่พบศิลานี้เป็นจุดแรกก็คือบ้านศิลาลอยอำเภอท่าเรือเชื่อว่าหากได้มากราบไหว้ปิดทองขอพรพระจันทร์ลอยนี้นะคะจะได้รับพลังจากธรรมชาติเพิ่มพลังเมตตามหาเสน่ห์มีแต่ผู้คนรักใคร่เอ็นดูค่ะแล้วก็มีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนนะคะเคล็ดลับก็คือให้สวดคาถานะคะพร้อมแปะทองคำเปลวนำมือหรือว่าหน้าผากของเรานะคะจับไปที่พระจันทร์ลอยรับพลังจากแผ่นหินนี้รับรองเลยค่ะจะได้พลังดีๆกลับมาอย่างล้นหลามเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดสามวิหารนะคะจริงๆที่เนี่ยก็คือจะมีทั้งพระนอนพระยืนแล้วก็พระนั่งนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในวัดกันค่ะวัดสามวิหารนะคะสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นค่ะหรือในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1หรือว่าขุนหลวงพะงัวนะคะประมาณพุทธศักราช1920ค่ะทั้งนี้นะคะสันนิษฐานว่าสถานที่สำคัญต่างๆของวัดถูกทำลายเมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่2ในปีพุทธศักราช2310ค่ะที่ใบเสมายังคงมีร่องรอยของกระสุนปืนใหญ่ที่ยิงมาโดนด้วยนะคะเนื่องจากวัดสามวิหารเนี่ยเป็นวัดแห่งหนึ่งที่พม่าเลือกเป็นชัยภูมิในการตั้งฐานทัพค่ะเมื่อครั้งยกทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยาก่อนเสียกรุงนั่นเองนะคะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธมหามงคลหรือหลวงพ่อขาวนั่นเองค่ะเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยนะคะขนาดกว้างหน้าตัก 4.6 เมตรนิยมไปขอพรเรื่องเงินงานโชคลาภหากสมหวังนะคะก็นำขนมหวานหรือว่าพวกขนมไทยมาถวายท่านได้ค่ะและถัดมาใกล้กันนะคะจะมีวิหารพระนอนหรือว่าพระพุทธไสยญาติที่มีขนาดความยาวถึง21เมตรอายุกว่า600ปีเลยทีเดียวค่ะเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นสมัยอยุธยาตอนต้นนะคะแต่พุทธลักษณะเนี่ยจะคล้ายได้รับอิทธิพลแบบสุโขทัยมาค่ะสามารถขึ้นไปเดินเวียนรอบๆพระองค์ได้นะคะโดยคนมักไปไหว้ขอพรช่วยให้ขจัดอุปสรรคต่างๆขอโชคลาภนะคะบุกเบิกเรื่องการงานและก็ได้ความเมตตามหานิยมและยังมีการเชื่อด้วยนะคะว่าหากคนที่โดนของหรือคุณใส่มนต์ดำมานะคะให้เอาศีรษะไปจรดที่หัวแม่โป้งนิ้วเท้าและนิ้วชี้ของพระนอนเนี่ยจะช่วยให้หลุดพ้นได้ค่ะ
เราไหว้พระกันมาถึงวัดที่8แล้วนะคะวัดนี้จะเป็นวัดกลางคลองสระบัวค่ะสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นนะคะมีอายุประมาณกว่า300ปีเลยวัดกลางคลองสระบัวนะคะเป็นสถานที่ประดิษฐานของหลวงพ่อทันใจพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะคะหน้าตักกว้าง39นิ้วเนื้อโลหะแกะสลักเป็นลายดอกพิกุลนะคะอายุกว่า300ปีและหลวงพ่อเพชรนะคะหรือว่าพระพุทธรูปขนมต้มเรียกตามพุทธลักษณะของท่านนะคะคือเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยประทับนั่งขัดสมาธิเพชรพระพักกลมหล่อขึ้นมาตามแบบพระพุทธสีหิงอายุกว่า600ปีค่ะประดิษฐานให้สักการะอยู่คู่กันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะเราต้องจุดธูปเทียนถวายดอกไม้เพื่อไหว้หลวงพ่อทันใจแล้วก็หลวงพ่อเพชรก่อนเลยนะคะสวดคาถาหลวงพ่อทันใจจากนั้นอธิษฐานขอพรเพียง1ข้อบอกเรื่องที่ต้องการแล้วก็ระยะเวลาชัดเจนนะคะบนบานสารกล่าวด้วยไข่ต้มหรือสิ่งของอื่นๆหากพรที่ขอไว้นะคะบรรลุผลสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ก็ควรที่จะถือสัจจะแล้วก็มาแก้บนตามที่ขอไว้ด้วยนะคะอร่อยไหมอร่อยแล้วอร่อยมากมาถึงวัดสุดท้ายวัดที่9แล้วนะคะวัดสะแกค่ะเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะคะเป็นที่จำวัดของพระเกจิอาจารย์อย่างหลวงปู่ดู่พรหมปัญโยปัจจุบันนะคะวัดสะแกยังคงยืนหยัดเป็นวัดที่เน้นในเรื่องของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแม้แต่ว่าจะมีสิ่งดึงดูดใจจากวัตถุภายนอกนะคะแต่วัดนี้เนี่ยก็ยังคงความสงบเงียบแล้วก็เป็นที่หลบภัยของผู้ปฏิบัติธรรมที่ศรัทธามารวมตัวกันเพื่อกราบสักการะณกุฏิหลวงปู่ดู่กันอยู่ทุกวันค่ะวันนี้นะคะเดียได้มีโอกาสมาสวดคาถามหาจักรพรรดิในกุฏิของหลวงปู่ซึ่งคาถามหาจักรพรรดินะคะเป็นคาถาที่ได้แรงบันดาลใจมาจากชมพูปฏิสูตรค่ะในตอนที่พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตพระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพื่อกำราบทิฏฐิของพระยาชมพูบดีพระมหากษัตริย์ผู้มากด้วยอิทธิฤทธิ์นะคะโดยผู้ที่รจนาพระคาถาบทนี้ขึ้นมาก็คือหลวงปู่ดู่และหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนั่นเองค่ะซึ่งพระคาถานี้นะคะเป็นพระคาถาหลักที่หลวงปู่ดู่ใช้ในการรวมบารมีบทแผ่เมตตาช่วยเหลือภพภูมิทั้งหลายทั่ว3แดนโลกธาตุและใช้ในการอธิษฐานจิตปลุกเสกพระเครื่องทุกชนิดของท่านด้วยค่ะด้านในกุฏินะคะยังมีห้องให้ปฏิบัติสมาธิมาที่นี่แล้วนะคะรู้สึกได้ถึงพลังดีๆรู้สึกสงบอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะใครที่มาอยุธยานะคะแนะนำมากราบหลวงปู่ท่านนะคะแล้วก็ลองนั่งสวดมนต์ดูนะคะเชื่อว่าทุกคนจะได้รับพลังงานดีๆแล้วก็ความสงบกลับไปแน่นอนค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่เราแวะมานะคะครบ9วัดพอดีสำหรับทัวร์อยุธยานะคะไหว้พระ9วัดสำหรับทริปนี้นะคะไหว้พระ9วัดใครนะคะที่อยากที่จะตามรอยก็สามารถที่จะกดตามลิงก์ต่างๆได้เลยนะคะเดี๋ยวเดียจะแบ่งไว้เป็นวัดๆใครสนใจวัดไหนก็กดดูข้อมูลตามวัดนั้นเลยเดียจะพูดเกี่ยวกับประวัติต่างๆให้ทุกคนทราบนะคะรวมไปถึงรีวิวที่พักด้วยนะคะรีวิวที่พักของอยุธยาใครที่อยากจะมาพักค้างคืนก็สามารถที่จะดูรีวิวของเซ็นทาราอยุธยาได้เลยนะคะสำหรับที่มีนะคะเดียก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในนาเดียออนทัวร์คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้เดียไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ